าย 100% นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามให้ช่างสุนทรด้วยนะครับขอบคุณสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง YouTube ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านๆนะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆในการบำรุงรักษารถยนต์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลบโค้ดเครื่องยนต์นะครับลบโค้ดเครื่องยนต์ที่หน้าจอหน้าปัดครับที่จอหน้าปัดครับเป็นรูปแจ้งเตือนว่าเครื่องยนต์เรามีปัญหานะครับกรณีที่เราถอดเซ็นเซอร์นะครับถอดเซ็นเซอร์ไปดูกันดีกว่าครับที่เราถอดเซ็นเซอร์ตัวตรวจจับอากาศนะครับตัวตรวจจับอากาศแล้วลืมใส่นะครับแล้วไปสตาร์ทนะครับเครื่องลูกเครื่องจะโชว์ที่หน้าปัดครับเดี๋ยวผมจะถอดนะครับดูมันจะถอดนะถอดครับตัวตรวจจับอากาศนะครับปริมาณการไหลของอากาศครับหรือ Airflow นั่นเองครับตัวนี้ Airflow ไอ้ตัวนี้เป็นเครื่อง 2,500 นะครับ Isuzu D-Max นะครับ Turbo Intercooler นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าเนี่ยเป็นยังไงครับรุ่นแคปนะครับรุ่นแคปรุ่นแคปนะครับรุ่นแคปเวลาเราเปิดกุญแจนะครับเวลาเราเปิดกุญแจแล้วก็ยังไม่สตาร์ทนะครับก็จะมีแจ้งเตือนครับแบตเตอรี่นะครับเกี่ยวกับกุญแจเกี่ยวกับการตั้งค่าแล้วก็เข็มขัดนิรภัยนะครับแล้วก็เบรกมือแล้วก็น้ำมันเครื่องตัวนี้ถ้าขึ้นน้ำมันเครื่องห้ามขับนะครับเพราะว่าน้ำเครื่องเราหมดต้องตรวจเช็คก่อนว่า1น้ำมันเครื่องเราต่ำหรือเซ็นเซอร์เรามีปัญหานะครับต้องตรวจเช็คครับต่อมานะครับก็คือสีเหลืองนี่ก็คือเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เตือนนะครับมีปัญหานะครับผิดปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเปิดประตูไว้อยู่เดี๋ยวผมจะปิดประตูนะครับจะปิดประตูนะครับดูปิดประตูนะครับปิดประตูแล้วก็ผมจะสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องครับปกติเห็นไหมมันขึ้นโชว์แล้วนะครับเนี่ยโชว์แล้วนะครับเห็นไหมเบรกมือนะครับแล้วก็ตัวเดี๋ยวมือใส่เข็มขัดก่อนนะครับเข็มขัดนะครับเข็มขัดก็จะหายนะครับเหลือตัวนี้นะครับคือเตือนว่าเครื่องยนต์มีปัญหานะครับอันดับแรกเราก็ดับเครื่องนะครับดับเครื่องเลยเดี๋ยวเราไปดูเราไปใส่ตัวนั่นก่อนครับวิธีการแก้ปัญหานะครับวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็มาใส่นะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับถ้ามันแก้มหายก็เข้าศูนย์ครับทีนี้เรารู้สาเหตุว่าเราลืมใส่นะครับเราก็ใส่นะครับดูใส่แล้วเดี๋ยวจะมาสตาร์ทใหม่นะครับว่าจะหายหรือเปล่าครับดูนะครับวิธีการแก้ไขนะครับผมเสียบใส่แล้วนะครับดูนะมันจะขึ้นปกติอย่างนี้นะครับเวลาสตาร์ทครับดูนะครับมันจะสตาร์ทนะเห็นไหมครับไม่หายนะครับเห็นไหมไม่หายเห็นไหมครับไม่หายเลยนะครับท่านผู้ชมขนาดเราเสียบใส่แล้วนะครับสายแอร์โฟนะครับไม่หายเราก็ดับเครื่องก่อนนะครับดับเครื่องก่อนมาเราจะมารีเซ็ตครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับถ้าไม่หายก็แนะนําให้เข้าศูนย์นะครับตรวจเช็คนะครับที่เราเสียบสายแอร์โฟเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไม่แก้ปัญหานะครับนะครับโดยการนะครับนี่ครับสวิตช์นะครับไม่ใช่สวิตช์ครับกุญแจนะครับกุญแจนี่ครับมันจะกดอยู่2ตำแหน่งนะครับ IG กับตรงกลางครับตรงกลางคือดึงไม่ออกนะครับถ้าดึงออกไม่ใช่นะครับแล้วก็มารีเซ็ตนะครับเริ่มเลยครับนี่ครับเปิดสวิตช์ที่ตำแหน่ง IG นะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณ3ครั้งครับ3รอบครับดูสตาร์ทครับหายนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมหายนะครับนะครับวิธีการลบโค้ดง่ายๆนะครับผมนี่ครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับถ้าแก้ไม่หายนะครับให้แนะนําไปที่ศูนย์บริการนะครับเผื่อหาย 100% นะครับ
เครื่องยนต์เรามีปัญหานะครับอยากแก้ปัญหาเองครับอันนี้ผมรู้อยู่ว่าผมทดสอบให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ากรณีที่เราลืมนะครับลืมเวลาเราล้างนะครับเวลาเราล้างถอดสายเอฟโฟหรือสายปีกผีเสื้อนะครับเซนเซอร์ปีกผีเสื้อนะครับตัวนี้แล้วเราลืมใส่แล้วสตาร์ทนะครับแล้วมันจะเกิดปัญหาเครื่องโชว์นะครับผมตัวนี้เครื่องโชว์ครับถ้าแก้ไม่หายแนะนำให้เข้าศูนย์นะครับศูนย์บริการนะครับแต่ถ้าทำเบื้องต้นได้รีเซ็ตบางอย่างผมได้ก็โอเคนะครับผมนี่ครับคลิปนี้ก็มาให้ประโยชน์เกี่ยวกับวิธีลบโค้ดหรือรูปเครื่องยนต์นะครับเอนจิ้นนะครับบนหน้าปัดเรือนใหม่นะครับของ Isuzu D-Max All New นะครับไม่รู้ว่ารุ่นอื่นมันใช้ได้หรือเปล่านะครับผมตัวนี้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่างสินทรด้วยนะครับเป็นไงครับวิธีลบโค้ดนะครับลบโค้ดเครื่องยนต์นะครับลบโค้ดที่หน้าจอเรือนใหม่นะครับถ้าใครเกิดปัญหาอย่างผมสามารถทําได้นะครับแต่ถ้าทําไม่ได้นะครับแนะนําให้เข้าศูนย์นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดจากจุดอื่นนะครับที่เราไม่รู้อันนี้ผมรู้อยู่ว่าเกิดจากสายเซ็นเซอร์ตัวตรวจจับอุณหภูมิตัวตรวจจับอากาศนะครับที่ทําให้รูปเครื่องโชว์นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้าใครมีรถ Isuzu D-Max เหมือนผมนะครับจะได้ชมคลิปก่อนเพื่อนนะครับเกี่ยวกับการรู้รักษาการซ่อมรถยนต์เบื้องต้นนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ